ราสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมส่งมอบเตรียมรถเจ้าคันนี้ให้กับลูกค้ากันนะฮะคันนี้เป็นรถ Highlander Grade L ราคา 865,000 บาทนะครับต้องบอกว่าใครที่อยากได้เกียร์ยกสูงนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันต้องบอกว่าเขาเป็นเกรด L ยกสูงราคาเริ่มต้นของตัวยกสูงนะฮะไปดูความน่าใช้ของเขากันแต่ต้องบอกเลยว่าภายนอกเนี่ยแทบไม่ได้ต่างอะไรกับรุ่นอื่นๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เซลต้นจะพาไปดูว่าวันนี้นะครับผมแต่งอะไรให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างนะแล้วก็ฝากด้วยท่านใดสนใจรถนะครับทักที่เพจเซลต้นอิลสุโคราชได้เลยนะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นเสื้อสีเทาแบบนี้เลยเสื้อตัวนี้เลยนะฮะทักมาได้เลยเดี๋ยวผมแนะนำโปรโมชั่นดีๆให้หรือว่าตอบข้อสงสัยของคุณผู้ชมให้อีกทีถึงละกันไปเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันนะครับครับเราก็เอามาจอดเพื่อเตรียมส่งมอบแล้วก็เป็นสีขายดีเลยนะลูกค้านะครับซื้อเป็นสีเทาโอเพกหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเจ้าเทาแรมโบนั่นเองนะฮะเป็นสีขายดีมากๆในหลายๆเกรดได้หลายรุ่นลูกค้าซื้อสีนี้กันเยอะนะครับคันนี้จะออกงวดนี้หรือเปล่า 4473นะมีใครจะตามก็ตามได้นะครับผมนี่คันนี้นะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเลยคือเกรดตัวรถเขาอ่ะแทบไม่ได้ต่างอะไรในเรื่องของภายนอกกับรุ่นอื่นเลยนะฮะเราถามว่าซื้อรุ่นนี้นะครับได้ไฟหน้าแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ลำแสงสีขาวนะครับมีกระจังหน้า T2 โทนให้ด้านบนสีเทาด้านล่างสีบรอนซ์แล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้นะแล้วดูช่องลมครับนี่เป็นไงเหมือนรถแข่งไหมอารมณ์เหมือนแบบรถแข่งแบบว่าใช้ความเร็วนะต้องใช้ความรู่ลมเยอะที่สุดนะครับอิลสุเราก็เลยทำมาแบบเดียวกันเพื่อไม่ให้มันต้านทานลมนะมันจะได้ไหลลื่นประหยัดน้ำมันเห็นไหมช่องลมนี่มี2ข้างนะครับมี2ข้างส่วนช่องลมตรงกลางนะครับเอาไว้ระบายความร้อนหม้อน้ำอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคุณผู้ชมนะนะครับส่วนตัวล้อนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะครับเป็นยางบริดจ์สโตนนะครับเบอร์ยางก็ลักษณะประมาณนี้เลย2556577นะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกหน้าด้วยฉะนั้นในเรื่องความปลอดภัยนะรถคันใหญ่ๆล้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็ต้องบวกกับเบรกที่ดีนะอันนี้จานดิสเบรกขนาดใหญ่มีตัวเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้อัตโนมัตินะเพิ่มยังไงรู้ไหมสมมติเวลาที่เราเหยียบเบรกสมมติเราเหยียบ 50% แต่เขาจะเพิ่มให้เราอาจจะเป็น 60 หรือ 70% อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้ด้วยนะครับทำให้ระยะเบรกเนี่ยสั้นลงนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับมีตัวกระจายแรงเบรกน้ำมันเบรกด้วยนะเพื่อให้การเบรกแต่ละล้อเนี่ยมันบาลานซ์กันมันสม่ำเสมอถ้าไม่บาลานซ์ปุ๊บบางทีซ้ายหนักกว่ารถก็จะเอียงไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางซ้ายอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีมาให้หมดนะครับเป็นปีกนกอิสระนะครับนี่ส่วนคันนี้นะฮะลูกค้านะครับใช้ของแต่งพื้นฐานที่ต้องบอกว่ารถทุกคันเนี่ยควรจะมีนะครับอันดับแรกเลยฟิล์มครับฟิล์มลูกค้าใช้เป็นฟิล์มดำนะครับ 40% 60% ก็คือด้านหน้า40รอบคัน60เป็นฟิล์มบานหน้าเต็มนะต้องบอกว่าในรถยุคหลังๆมาเนี่ยก็จะใส่เป็นฟิล์มบานหน้าเต็มกันทั้งหมดแล้วเพราะ1มันทำให้รถดูสวยนะครับมันดูเป็นแบบบานเดียวกันเต็มบานเนาะเพราะว่าถ้ามีแค่คาดบนเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยข้างล่างมันใสมันโล่งไปเลยถามว่าดีไหมดีในเวลากลางคืนนะครับดีในเวลากลางคืนที่มันสว่างชัดเจนแต่ว่าความสวยในรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่สู้แบบนี้อาจจะดูไปทางหรูอะไรอย่างนี้กว่านะครับแล้วก็นี่บานข้างติดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็ไม่มืดมากนะครับพอดีกลางคืนนะครับถ้าใช้ในเส้นทางที่เป็นแบบพูดง่ายไม่ค่อยมีไฟทางเนาะนะครับก็จะช่วยเรื่องมองกลางคืนได้ดีกว่า80เพราะ80อาจจะมืดไปเลยนะครับแล้วก็ติดกันศาสตร์ให้เรียบร้อยทั้ง4บานนะครับจานรองมือเปิดนะครับกระบะไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับผูกยึดเอาไว้รัดของไว้ดึงเชือกผูกรถมอไซค์ผูกอะไรต่างๆมีให้อีกฝั่งละ2จุดนะครับรวมเป็น4จุดทั้งหมดนะครับนี่ส่วนด้านหลังไฟท้ายนะครับกันชนท้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขานะครับเพราะว่าเดิมๆโรงงานมาเป็นแบบนี้มือเปิดประตูรถรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมมารอบคันนะครับรวมถึงมือเปิดประตูด้านข้างด้วยนะครับเราก็มาใส่จานรองโครเมียมให้กับลูกค้านะครับ
รถรุ่นนี้นะด้านหลังจะเป็นดรัมเบรกนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวแหนบครับแหนบจะเป็นแบบ3แผ่นนะฉะนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับรุ่นอื่นเลยนะฮะยันเกรดตัว M ยันเกรดตัว ZP นะก็ใช้แหนบลักษณะเดียวกันนะครับเกรด LDA ก็จะได้ความนุ่มนวลที่ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวท็อปเลยผมก็ชอบเรียก LDA ติดปากมาหลายปีแล้วไงจริงๆตอนนี้ไม่มี DA แล้วมีแต่ L นะส่วนภายในนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยความกว้างครับการนั่งสบายไม่ได้แตกต่างกันกับรุ่นอื่นนะครับส่วนวัสดุบูนุ่มของเขาที่เอาไว้เท้าแขนเนี่ยอันนี้มีมาให้นะมีมาให้นี่เห็นไหมมีช่องเสียบชาร์จไทป์ซีด้วยนะครับเห็นไหมมีมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เสียบเสร็จก็วางโทรศัพท์ช่องนี้ได้เลยแต่ถ้ารุ่นอื่นเนี่ยตั้งแต่เกรดตัวแซดขึ้นไปนะเขาจะเป็นแอร์แต่รุ่นนี้จะเป็นแบบที่วางของมานะครับยางรองเท้าแบบมีขอบนะครับของอีซูซุซีเพชรแท้นะครับผมนี่มีขอบนะตรงนี้จะเป็นพรมนะครับนี่จะเป็นผมนะอันนี้ผมก็เตรียมส่งมอบให้ลูกค้านี่ครับภายในของเขามีจอมีกล้องถอยนะครับมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยจอรุ่นนี้นะครับแสดงผล7นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับส่วนหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะก็แสดงผลลักษณะแบบนี้เลยในส่วนของหน้าจอสามารถดูการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ระยะทางที่สามารถขับขี่ได้อะไรพวกนี้ดูได้หมดนะครับสามารถดูข้อมูลได้หมดเลยเวลาขับขี่เนาะนะครับนี่ครับเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะลวดลายสวยงามนั่งสบายนุ่มๆเลยครับนุ่มๆเลยนะเผื่อท่านใดแบบว่าชอบความนุ่มของเบาะผ้าต้องเกรดตัว L เลยนะครับไฟหน้าครับปรับสูงต่ำได้นะเอาไว้ใช้งานเวลาบรรทุกหนักเวลากลางคืนไฟหน้าเชิดสูงเกินไปเราก็ปรับให้เขาหักเหลงนะครับกุญแจนะฮะจะเป็นกุญแจรีโมทมาให้แบบนี้2ดอกนะครับแล้วก็มือเปิดประตูต่างๆนะครับมีเล่นโทนสีเทาสีบรอนซ์มาให้หมดนะครับกระจกไฟฟ้า4บานล็อกปลดล็อกประตูแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะนี่ครับเป็นไงสวยงามน่าใช้งานเนาะราคารถถือว่ายังไม่สูงมากนะ 865,000 นะครับถ้าเป็นสีขาวมูก็บวกอีก 7,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่อ่ะยังน่าซื้อนะครับสำหรับใครที่อยากได้4ประตูแล้วแบบว่าเป็นรถคันแรกยังไม่อยากผ่อนแพงมากนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยน่าใช้งานนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสะดวกสบายความนั่งสบายความนุ่มเนือนเนาะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรุ่นอื่นๆนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับเกรดตัว M หรือตัว ZP เลยก็อาจจะต่างแค่ออปชันนิดหน่อยนะครับที่เป็นออปชันของตัวรถเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันคุณผู้ชมถ้าท่านใดสนใจก็ทักเพจเซลต้นอิซูซุโคราชได้เลยผมยินดีให้คำปรึกษานะนะครับเวลาแชทมาก็ทิ้งข้อความไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเราตอบกลับแน่นอนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ